ไทยประชาชนมันทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสียังอันตรธานปกปิดธุรกิจพลังงานรู้เช่นนี้ชาติพวกก็บ้านผิดเมืองสวัสดีครับท่านฟังที่เราท่านครับชวนคิดชวนคุยนะครับ19พฤศจิกายน2557นะครับสัญญาไว้ว่าจะมีตอนที่2ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญซึ่งเป็นหัวข้อบทเรียนราคาแพงของคนเสื้อแดงนะครับบทเรียนราคาแพงของคนเสื้อแดงและข้อคิดสำหรับกระบวนปฏิวัติเสรีไทยนะครับประเด็นที่จะนำเสนอนั้นตั้งใจไว้นะครับว่าจะพาท่านฟังทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านไปพิจารณาสิ่งที่ฝรั่งเขาเขียนไว้ครับนะครับสิ่งที่ผมได้ติดตามนะครับก็คือเป็นข้อเขียนนะครับเป็นจากเว็บเพจของคนที่ใช้ชื่อว่าสติ๊กแมนนะครับสติ๊กแมนเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศไทยนานแล้วนะครับอยู่ที่ประเทศไทยโอ้ผมติดตามตั้งแต่ปี2000ต้นๆนะครับ2005-2004เนี่ยน่าจะมีเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วสิ่งที่ผมตามตอนนั้นก็คือว่าผมสนใจทำวิจัยในเรื่องว่าคนต่างชาติคิดกับคนไทยอย่างไรแล้วก็คนไทยนะครับเรามองตัวเองอย่างไรโดยที่นะครับผ่านมุมมองของนายสติ๊กแมนซึ่งได้ตั้งเว็บไซต์นะครับแล้วก็ขอให้คนไทยทั่วโลกคนทั่วโลกนะครับที่มีประสบการณ์กับบาร์เกิร์ลนะครับผู้หญิงบาร์นะครับไปมีความรักความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็ไปตกหลุมรักแล้วก็โดนหลอกบ้างบางคนก็บอกว่าดีนะครับบางคนก็บอกว่าแย่เลยหญิงไทยไว้ใจไม่ได้สั่งรวมกันไปเลยแล้วก็จะเล่ากันถึงวิถีชีวิตสังคมไทยครอบครัวไทยวิถีความคิดนะครับการปฏิบัติตัวต่อกันนะครับค่านิยมต่างๆของคนไทยก็หลายส่วนก็เป็นเชิงดูถูกหลายส่วนก็เป็นเชิงที่น่าสนใจที่มันก็จะรับความเห็นคนจากทั่วโลกมาข้อมูลเยอะมากนะครับแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นมุมมองที่ทำให้เราคนไทยนั้นสะท้อนกลับมามองตัวเองสติ๊กแมนในเชิงการเมืองนั้นนะครับเขาไม่ได้คือเป็นพวกน่าจะเป็นพวกนิยมความบันเทิงนะครับแต่ว่าเขาก็คิดว่าทำเว็บไซต์เขาจนประสบความสำเร็จนะครับวันหนึ่งเขาก็เกิดความสนใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในกรุงเทพครับผมไปดูหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับซึ่งเขาได้นะทำไว้หลายเรื่องครับเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษการสอนนะครับคือเป็นประโยชน์ให้กับฝรั่งว่างั้นเถอะนะครับแกมาอยู่ในกรุงเทพในหลายปีแล้วก็มีความรักในกรุงเทพรักประเทศไทยรักคนไทยแต่ว่าเขาก็ถือว่าเขาออกตัวไว้ว่านะความคิดเขานั้นนะครับทางการเมืองนั้นความรู้มีไม่มากหรอกไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะมันซับซ้อนเหลือเกินและท่าทางก็อยู่คนไทยมามากคงจะรู้ว่าจะพูดอะไรได้พูดอะไรไม่ได้นะครับในปี2010นะครับคือ2553ที่ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมืองนั้นนายสติ๊กแมนเพิ่งจะมีความสนใจนะครับอย่างเต็มที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วนะครับเขาก็มีบทสรุปสำหรับความคิดของตัวเองนะครับว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเขาได้ติดตามการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับเป็นเวลาประมาณนับปีเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่นับปีโทษทีนับเป็นเดือนเต็มๆนะครับโดยที่นะครับเขาได้บันทึกความคิดย้อนหลังแล้วก็เขามีบทสรุปว่าเขาไม่เป็นกลางละไม่เป็นกลางนั้นจะเข้าข้างเสื้อแดงหรือว่าไม่เข้าข้างเสื้อแดงเป็นอย่างไรนะครับเขาใช้คำว่าวิกฤตการเสื้อแดงนะครับถูกนำมานะทบทวนอีกครั้งนึงแล้วก็ตอนนี้คำตอบคือไม่เป็นกลางแล้วนะครับเขาบอกประมาณอย่างนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเขาเดินทางไปวันหนึ่งนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยอากาศร้อนๆเนี่ยก็ปรากฏว่าเห็นคนเสื้อแดงเหมือนท่าทางมาจากบ้านนอกเนี่ยนะครับแล้วก็ดูก็หน้าตาใสบริสุทธิ์ดีนะครับนะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออนะก็ต้องไปดูกันหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าพอผ่านไปผ่านมาดูไปดูมาเนี่ยตอนแรกก็รู้สึกว่าเออนะเขาคงจะเป็นพวกที่ถูก
กดขี่ทางการเมืองนะครับก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆนะครับก็นะเข้าไปในคนเสื้อแดงก็ยังเป็นมิตรอยู่ในตอนแรกๆนะครับยังเป็นมิตรอยู่ช่วงที่เขาเจอแรกๆแต่ว่านะครับมันเริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นโดยที่พอเขาก็นะแฝงตัวเข้าไปฐานะที่เป็นฝรั่งเนี่ยจากภาพเดิมๆที่เขาเห็นว่าเป็นชาวนาบริสุทธิ์ชาวบ้านบริสุทธิ์ใสๆเดินไปตามกรุงเทพแล้วก็มีคนต้อนรับนี่เขาไม่ได้ดูปี52มาดูปี53เลยนะตอนนั้นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเข้ากรุงเทพแบบโอ้โหมากันแบบเต็มนะครับไปทุกที่แล้วก็ดูเหมือนว่าบรรยากาศจะดีมากแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยนะครับจนเลยมาถึงเดือนเมษายนแล้วเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยนะครับสติ๊กแมนไม่ได้พูดชัดเจนหรอกว่าลำดับนะครับมันเป็นอย่างไรบ้างเลยนะแต่เขาก็บอกว่าที่มาที่ไปของมันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการกระทำเหตุการณ์ทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายนั่นนะเขาไม่ได้ระบุนะครับว่าสองฝ่ายมันเกิดขึ้นอะไรบ้างดูเหมือนว่าสติ๊กแมนจะไม่มีความรู้จริงๆในเชิงรายละเอียดว่าฝั่งประชาธิปัตย์ได้ทำอะไรกับประชาชนบ้างนะครับตั้งแต่ปี52มาแล้วมันมีประวัติศาสตร์อยู่แต่เขามองภาพเฉพาะปี53ครับเป็นลักษณะของการเข้าไปในนะครับในเต็นท์ของคนเสื้อแดงเขาก็ยังพอเห็นว่าคนเสื้อแดงเนี่ยนะครับก็ยังดูนะสงบเรียบร้อยอยู่นะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุรุนแรงเนี่ยแต่ว่าฟังความคิดความอ่านแล้วก็ยังตอบได้อะไรเนี่ยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่บนเวทีนี่ปรากฏว่านะครับมีลักษณะของการใช้ความรุนแรงเชิงคำพูดยั่วยุเชิงคำพูดพอสมควรนะครับแล้วเขาแฝงตัวไปเป็นฝรั่งแกล้งทำเป็นไม่รู้ภาษาไทยนะภาษาไทยครับแต่จริงๆเขารู้ทุกคำพูดเขาบอกว่าลักษณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีลักษณะยั่วยุมีอะไรอยู่เยอะแล้วจากภาพที่ใสๆของชาวบ้านนั้นกลายเป็นว่าเกิดคนตายขึ้นนะครับมีคนตายแล้วก็ดูเหมือนว่าสติ๊กแมนเนี่ยเขาจะได้ภาพนะครับน่าจะได้สื่อภาพจากสื่อทางเมืองไทยแล้วก็คนที่มีอิทธิพลกับเขานั้นก็ไม่น่าจะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนมีความลึกซึ้งในเชิงการเมืองเท่าไหร่ก็คงจะได้ข้อมูลในด้านนั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นนะครับก็คือภาพของคนเสื้อแดงที่รุนแรงเข้าไปยึดพื้นที่ถนนนะครับถึงแม้พยายามจะมีความนะถ้าเทียบกับคนเสื้อเหลืองเนี่ยคงจะต่างกันน่ะจริงๆเขาพูดถึงม็อบเสื้อเหลืองด้วยแต่ว่าคงจะต้องไปดูกันอีกตอนนึงนะครับตอนที่3เขาก็มองว่านะครับเนี่ยพอเข้าไปนี่เขารู้ทุกอย่างอ่ะนะครับรู้ทุกอย่างว่าที่พูดกันบนเวทีนะพูดอะไรบ้างเขาเห็นว่าพฤติกรรมนะครับในวันที่หลังจากวันที่10ไปแล้วที่เขานะเริ่มเข้าไปดูใกล้ชิดเนี่ยเข้ามาดูนะวันที่23นี่เขาก็เห็นนะครับพฤติกรรมต่างๆนะครับของคนเสื้อแดงแล้วภาพออกมาแล้วเขามองว่ามันเป็นภาพของความรุนแรงนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับก็ทำให้เขานั้นนะวันที่23เมษายนนั้นเกิดเหตุที่สถานีรถไฟศาลาแดงนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยก็สิ่งที่เขาเห็นนั้นทำให้เขานะครับมองเสื้อแดงแบบอันนี้ไปเลยนะครับเขาบอกเสื้อแดงบอกว่าไม่มีการยิงระเบิด M79 นะครับซึ่งทำให้คนตาย5คนแล้วก็มีคนบาดเจ็บใน80กว่าคนเนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยนะครับซึ่งนะครับทางการเนี่ยออกมาเนี่ยบอกว่าเอ้ยคนเจ็บน้อยแล้วก็ตายแค่1คนเนี่ยนะซึ่งมันไม่น่าจะจริงนะแกว่างั้นนะครับแล้วก็จริงๆความตาย1ศพมันก็เกินไปแล้วนะครับนี่เขาพูดวันที่23เมษายนนะครับ23เมษายนแล้วเขาบอกว่าเห็นเสื้อแดงเนี่ยไปไล่นะมีส่วนในการทำให้คนตายว่างั้นเถอะนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับยอมรับไม่ได้อีกแล้วนะครับก็เลยมองเสื้อแดงแบบตรงข้ามกันไปเลยนะครับแล้วก็จากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตัวเขาเล่าจากประสบการณ์เฉพาะที่เขาเห็นนะครับอันนี้ก็ต้องถือว่านะครับบางทีข้อมูลเนี่ยมันก็อยู่ในเมืองไทยด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะไปรับข้อมูลทั้งสองด้านย่อมไม่ได้เขาก็ปรากฏอยู่กับตาแต่ภาพที่ปรากฏว่ามีคนเสื้อแดงเกี่ยวข้องกับนะที่สารแดงนั่นน่ะแล้วมีคนตายนั่นน่ะเขาก็เลยไม่เชื่อเวลาเข้าไปที่ไหนเนี่ยเขาเริ่มจะเห็นนะครับภาพของคนเสื้อแดงที่กลางเต็มบ้านเต็มเมืองในช่วงนั้นนะครับหลังวันที่23เม
เมษายนนั่นนะโอ้ยก็คือต้องยอมรับนะครับตอนนั้นเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มมองคนเสื้อแดงว่าเป็นพวกที่เป็นอีเดียตนะครับพฤติกรรมการเต้นแรงเต้นกาและการใช้คำพูดยั่วยุรุนแรงนะครับกลางบนเวทีนะครับคือนะครับพาเพื่อนมาดูเพื่อนก็มีความรู้สึกเหมือนกันตอนแรกๆก็ได้ความรู้สึกว่าเออนะเป็นคนยากคนจนคนชนบทนะครับแล้วก็ดูแบบผ่อนคลายมีความสุขดีนะครับนะครับแล้วนะครับแล้วมาเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าพออธิบายสิ่งที่พูดบนเวทีซึ่งเป็นสิ่งที่ยั่วยุแล้วก็นะครับมีความหมายเชิงรุนแรงกระตุ้นให้เกิดสิ่งที่อาจจะทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ทำให้คนต่างชาติเพื่อนเขานึงก็คิดเหมือนกันนะครับไปพูดกับคนเสื้อแดงนะมากขึ้นนะครับแล้วก็แอบฟังเก็บความนะต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนนี้เขาอาจจะมีอคติไปแล้วนะเขาไม่ค่อยจะเชื่อในสิ่งที่เป็นคำตอบของคนเสื้อแดงนะครับเพราะว่านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะสมเหตุสมผลทั้งหมดเขาคงจะไม่มองไม่เห็นนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอำมาตย์เรื่องของเรื่องไอ้เหี้ยสังฆาหาสังยิงทั้งหลายนี่คงจะไม่นะไม่อินกับบทด้วยนะครับตอนนั้นมันยังไม่เกิดนะแต่ว่ามันเริ่มมีแล้วนะครับเริ่มมีแล้วตายตั้งแต่เดือนเมษาแต่ว่าเขาบอกว่าคำพูดคนแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความคิดจะล้างแค้นกันอย่างเดียวนะครับก็พยายามเปิดใจแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครจะทำให้เขาเข้าใจว่ามานะชุมนุมประท้วงแล้วถึงขนาดมีคนตายนั่นนะนะครับแล้วทำให้บ้านเมืองนะครับเสียหายนะมันจะทำไปเพื่ออะไรกันแน่นะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะครับที่บอกอยากจะบอกให้รัฐบาลเนี่ย ออกไปแล้วยุบสภาแล้วลาออกเขาบอกว่ารัฐบาลก็ที่อ้างว่ารัฐบาลไม่มีความชอบธรรมนั้นเป็นเรื่องผิดนะไม่เขาไม่เห็นด้วย mistakenly เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เขาก็ใช้คำศัพท์กับดร.ทักษิณเนี่ย convicted felon and wanted fugitive เนี่ยนักโทษชายนะครับแล้วก็นักโทษที่หลบหนีนะครับเป็นอาชญากรนะครับแล้วก็เป็นผู้นักโทษหนีคดีอาชญากรรมว่างั้นเถอะนะครับเนี่ยการเรียกร้องให้ทักษิณกลับนะครับนี่แล้วก็ให้รัฐบาลอภิสิทธิ์ลาออกนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายเป็นเรื่องไม่นะครับไม่ฟังไม่ขึ้นนะเขาบอกว่าเนี่ยคนเหล่านี้ก็นะยังปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้ถูกจ่ายเงินให้ไปไม่ถูกจ้างไปว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ไม่มีอาวุธซึ่งก็เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องโกหกหมดอ่ะนะครับแล้วก็คนแสดงก็ปฏิเสธด้วยนะว่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นทำนองทำลายล้างนะไม่ใช่สร้างสรรค์นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยโกหกทั้งหมดแปลว่าตอนนี้เนี่ยความคิดเขาภาพต่อคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นด้านลบอย่างที่ทั้งหมดนี่เลยนะครับทั้งหมดเลยเป็นด้านลบเลยนะครับเขาพูดแล้วเขายืนยันเลยว่าเขาพูดมาตลอดเลยนะครับว่าขบวนเสื้อแดงเนี่ยมันเป็น public relations disaster นะครับเป็นมหันตภัยในเรื่องของการเชิงประชาสัมพันธ์ก็คือล้มเหลวในเชิงประชาสัมพันธ์นั่นแหละเอาบอกพวกแล้วดูเหมือนกับโอ้โหไอ้พวกนะโอ้ยตายแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เอาเป็นว่าสติลปิดกันทั้งหมดนะครับที่ออกไปแสดงป้ายถือป้ายทั้งหมดมันน่าหัวเราะนะครับแล้วที่บอกว่าไม่ใช่เป็นผู้ก่อการร้ายนั้นก็เป็นเรื่องเลวร้ายนะครับก็แปลว่าเขามองเนี่ยเป็นพวกรุนแรงเป็นพวกไร้สมองพวกถูกจ้างเอาเป็นว่าความคิดของนายสติ๊กแมนเนี่ยพออ่านไปอ่านมาแล้วไปสัมผัสกับคนเสื้อแดงปุ๊บในช่วงเวลานั้นนะครับช่วงเวลาที่หลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาทำตรงนี้เนี่ยคือเมื่อวันที่25นะพฤษภาคมหลังจากพี่น้องถูกฆ่านะครับ19นะครับรวมสาย23เองครับ3-4 วันเนี่ยเขามาเขียนเนี่ยนะครับนี่คือความคิดของเขามุมมองของเขานะครับเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่เราทำนั้นนะครับมันกลายเป็นว่าเราใช้วิธีการซึ่งเขามองแล้วเนี่ยมันไม่มีศีลธรรมจรรยานะครับผิดกฎหมายด้วยอีกต่างหากนะครับเนี่ยบทสรุปของเขาที่ผมอยากให้พี่น้องมานั่งอ่านที่จริงตั้งใจจะแปลแต่ว่านะครับเวลาไม่มีแล้วก็คิดว่าอยากจะให้พี่น้องที่เป็นระดับแกนนำที่พอจะมีความรู้นะครับ
แล้วก็พี่น้องในขบวนปฏิวัติเสรีไทยเนี่ยนะให้เข้าใจว่าสื่อกระแสในเมืองไทยนั้นสื่อกระแสหลักแล้วก็นโยบายการประชาสัมพันธ์ข้างเดียวที่เขาใช้แล้วก็การปิดกั้นภาพของความจริงแล้วถ้าเราไปเผลอสร้างภาพที่มันลบเนี่ยเขาเอามาใช้เป็นประโยชน์ทันทีแล้วเขาสามารถทําให้สติ๊กแมนซึ่งเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยนานพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่รวบรวมสะสมข้อมูลเนี่ยบังเอิญว่าการสะสมข้อมูลของเขาเนี่ยมันจํากัดอยู่ในวงของเขาเนี่ยเขาสรุปออกมาอย่างนี้นะครับเราไปโทษเขาไม่ได้เลยผมมีเพื่อนอาจารย์นะครับที่อินเดียนาทํางานด้วยกันในช่วงเกิดเหตุอย่างเนี้ยแล้วผมก็เริ่มเปรยๆแล้วว่าผมนี่คงอยู่กับประเทศไทยไม่ได้แล้วนะครับคงกลับประเทศไทยไม่ได้ตอนนั้นสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่นู่นนะครับแล้วก็ไปทํางานองค์กรนานาชาติเพื่อเรื่องของชาวแวดวงวิชาการเนี่ยคุยกันแล้วผมก็เขาก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะเขาเสนอคนไทยแล้วเขาไปช่วยโครงการในเมืองไทยใจดีมากอะไรมากนะครับปรากฏว่าเวลาพอได้ยินผมพูดในเรื่องว่าประเทศไทยมันเป็นเผด็จการแล้วก็เห็นค่าประชาชนนะครับแล้วก็เขาถามผมว่าเนี่ยคุณคิดยังไงคนแสดงผมก็บอกว่านะก็เข้าใจคนแสดงแล้วผมเนี่ยจริงๆเป็นเสื้อแดงคนหนึ่งเลยล่ะแล้วถามว่าทักษิณเป็นอย่างไรผมบอกทักษิณเนี่ยผมอาจจะไม่ยืนยันความดีของเขาได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าทักษิณก็เป็นคนทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากพอสมควรแล้วก็จริงๆตามระบอบประชาธิปไตยก็ต้องไปแข่งกันให้ประชาชนเนี่ยนะเลือกแล้วก็ไปใช้อํานาจประชาชนถ้าไม่ดีก็ต้องสู้กันในแนวทางถ้าผิดกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับทีนี้แต่ว่าการยัดเยียดรัฐบาลที่ประชาชนเขาไม่ยอมรับเนี่ยประชาชนย่อมจะมีสิทธิ์ลุกขึ้นมาปรากฏเธอท่าทางไม่เชื่อผมทั้งที่จริงๆในความสัมพันธ์ดีมากนะครับเขานับถือผมมากผมทํางานให้สาธารณะตรงนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็2 ปีติดกันแล้วเนี่ยแต่เราเห็นชัดเลยว่าสายตาเธอไม่เชื่อนะครับแล้วก็นั่นเป็นที่มาที่นะครับทําให้ผมตัดสินใจนะครับว่าปี2010นั้นนะครับวีซ่ายังไงก็อยู่อเมริกาต่อไม่ได้แล้วนะครับก็จบตั้งแต่ปี2009นะครับอยู่ได้ปีเดียวหลังจากนั้นก็พอมันสิ้นปลายปีปุ๊บเนี่ยไม่มีสิทธิ์อยู่ที่อเมริกาแล้วคิดว่าจะกลับเนี่ยนะครับเป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายแน่นอนเพราะว่าลักษณะของการประชาสัมพันธ์อํานาจของเผด็จการทางเมืองไทยนั้นมันครอบคลุมไปทุกที่แล้วภาพที่ออกมาข้างนอกเนี่ยมันไม่เป็นคุณกับเราซะด้วยนะครับพวกเราที่ใส่ซื่อที่แสดงภาพของตัวเองเนี่ยนะครับที่เขาเอามานําเสนอนั่นน่ะครับมันแอดอัพขึ้นมาแล้วมันรวมกันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลดีกับเรานะครับฝรั่งเนี่ยเขาก็มีมาตรฐานของเขานะสิ่งที่เราทําเนี่ยเอาไปมาเนี่ยด้วยความคึกคะนองนะครับเขาสรุปมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นฮูลิแกนนิซึมพี่น้องฮูลิแกนคงรู้นะไอ้พวกนักเลงแก๊งอันธพาลนะครับที่นักเชียร์บอลในอังกฤษอะพวกฮาร์ดคอร์พวกชอบคนความรุนแรงพวกยกพวกตีกันอย่างนั้นแฟนดอลลิซึมคือพวกทําให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายนะครับเมอร์เดอร์เป็นฆาตกรด้วยนะครับซึ่งถ้าทั้งหมดรวมกันแล้วนี่เขาบอกเป็นผู้ก่อการร้ายเลยนี่คือสายตาของฝรั่งคนหนึ่งอยู่ในสังคมไทยเริ่มต้นเขาบอกว่าเขาเป็นกลางนะครับจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเข้าใจเลยว่าสังคมข้างนอกนั้นนะครับเขาบริโภคข้อมูลได้ระดับหนึ่งแล้วก็การชิงในแนวรบสื่อสารมวลชนเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องทำให้ดีกว่าที่ผ่านมาถ้าจะทำอะไรในอนาคตและภาพลักษณ์ที่ออกไปนะครับคำพูดคำจาการแสดงออกทั้งหลายมันถูกบันทึกไว้ปรากฏแต่สายตาชาวโลกนะครับบางทีความคึกคะนองในชัยชนะนะครับในภาพของมวลชนโดยการที่ไม่ประสาถึงเกมที่มันเป็นนะมันเป็นสงครามนะครับสงครามซึ่งจะต้องมีนะหลายสนามรบนะครับมีหลายศึกนะครับเรามองภาพเล็กๆแล้วเราก็บางทีก็ย่ามใจนะครับพูดอะไรประกาศอะไรออกไปโดยที่เราไม่ได้คิดว่านะครับมันจะมีผลแบ็กไฟร์นะครับก็คือยิงกลับสวนกลับมาใส่ตัวเราเองนะครับแล้วก็ความรุนแรงนะครับการใช้วาทกรรมรุนแรงฝรั่งเขาก็บันทึกไว้เขาก็รู้เหมือนกันเราคิดว่าเราตลกนะครับพูดด้วยกันเองแล้วสะใจสนุกสนานนะครับ
หรือว่าการถ่ายรูปเท่ๆบางครั้งเนี่ยนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเราคิดว่าฝรั่งที่เข้ามาเขาคงเป็นพวกเราหมดอะไรหมดแต่จริงๆเขามาเก็บข้อมูลนะครับมาเก็บข้อมูลแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตีความตามแบบที่เขาตีนะครับนี่เขาตั้งใจถ่ายเลยครับว่าพวกเราไปยึดหลุยส์วิตตองเนี่ยเห็นไหมซึ่งกระเป๋าราคาแพงเวอร์เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยชาวบ้านนอกไปนั่งเนี่ยก็ทำธุรกิจเขาเสียหายเหมือนกันเถอะนะครับก็เนี่ยเนี่ยแม้กระทั่งภาพอย่างนี้นะครับเราก็โชว์แต่ว่าจริงก็ไม่ใช่ภาพปืนอ่ะคือไม่ได้บอกว่านายคนนี้เป็นคนพูดถูกต้องผมรู้เขาข้อมูลขาดตกบกพร่องนะครับขาดตกบกพร่องในสุดเขาก็สรุปอย่างที่เขาเป็นพี่น้องเชื่อไหมล่ะว่าประเทศหลายประเทศหลายคนในโลกนี้แม้กระทั่งในประเทศอเมริกาเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีการฆ่าฟันประชาชนตายนับร้อยในสภาพที่ใช้สไนเปอร์ยิงหัวเพราะหนึ่งเขาไม่ได้สนใจโดยตรงสองในข่าวจากประเทศไทยมันถูกปิดกั้นหมดนะครับจะมีภาพบ้างจากอัลจาซีราจากนักข่าวทั้งหลายแต่ว่าก็ไม่ใกล้ชิดเท่ากับภาพที่คนเสื้อแดงเราเองได้มาพี่น้องเข้าใจนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาสรุปอย่างนี้เนี่ยคนทั่วโลกก็เข้ามาอ่านนะพี่น้องแล้วถามว่าเสื้อแดงเราเนี่ยจะไปอยู่ในสายตาชาวโลกแบบไหนผมถึงบอกว่าขบวนปฏิวัตินั้นนะครับจะคิดจะทำอะไรเนี่ยต้องเข้าใจนะครับการสะใจโดยเฉพาะยิ่งณเวลานี้เนี่ยนะจะพูดใหญ่เกินตัวหรือว่าจะไปเน้นในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าไปใช้ความรุนแรงในภาพที่เป็นการก่อการร้ายนั้นไม่เป็นผลดีกับเราแน่ๆนะครับเราอยู่ในฝ่ายที่ได้เปรียบเราเป็นประชาธิปไตยเราเป็นคนเสียงข้างมากนะครับแล้วฝั่งเผด็จการมันก็สำแดงตัวออกมาว่าเป็นเผด็จการนะครับถ้าเราไม่ยอมรับการปกครองไม่แปลว่าเราจะต้องนะใช้วิธีการเดิมนะครับเข้าไปยึดกรุงเทพแล้วก็เอาคนไปเยอะๆนะครับไปปิดธุรกิจต่างๆหวังว่าพวกนั้นธุรกิจมันจะล้มนะแล้วในสุดเนี่ยเขาก็ก่อการนะครับแล้วมันก็คงเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเกิดการเจ็บการตายแล้วเขายิงเราตายก็เกิดการคลั่งแค้นเผาบ้านเผาเมืองขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับหลักฐานเนี่ยในสุดแล้วมันก็ย้อนมาทำร้ายตัวพวกเราเองถึงแม้จริงๆแล้วเราเป็นฝ่ายถูกกระทำมาตลอดนะครับเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนแล้วก็พูดถึงว่าคราวหน้าถ้าจะต้องนะครับลุกกันขึ้นมาเนี่ยก็ควรจะต้องป้องกันตัวเองแล้วก็นะทำให้ศัตรูนั้นใช้ความรุนแรงกับเราไม่ได้แล้วให้ความชอบธรรมของพวกเรานั้นนะครับข่มทับการกระทำของฝั่งตรงกันข้ามนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติเพราะผมรู้ว่ายังไงเนี่ยขบวนประชาชนก็จะต้องลุกกันขึ้นมานะครับเราไม่ลุกไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันก็เรียกว่ากลืนกินประเทศชาติแล้วก็จะทิ้งความเสียหายไว้มากเกินไปนะครับเกินกว่าที่พวกเราจะรับกันได้เราจะรอให้นะครับที่จะล่มสลายตายเองนะครับสำหรับบทสรุปวันนี้เนี่ยก็น่าจะได้แล้วนะครับพี่น้องว่านะครับยังไงก็ไม่ควรจะเป็นแบบนั้นนะครับเราจะต้องลุกขึ้นมานะครับต่อสู้นะครับอย่างชาญฉลาดเอาข้อผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนอย่าได้คาดหวังว่าความเน่าความผุและการเสียหายของประเทศชาติความหมองแน่ทางเศรษฐกิจการไม่ยอมรับของต่างประเทศนั้นลำพังแค่นั้นเนี่ยจะทำให้นะครับพวกเผด็จการนั้นมันล่มสลายไปเองนะครับมันมีกลไกอยู่รอบข้างนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเขาฝังรากลึกป้อนประสบการณ์กันมาวันนี้ทหารใช้อำนาจอย่างเต็มที่นะครับเบียดปิดกั้นขบวนประชาธิปไตยเต็มที่จนโงหัวไม่ขึ้นแล้วพยายามจะสร้างภาพความชอบธรรมในต่างประเทศนะครับหลอกลวงคนไทยไม่พอหลอกลวงต่างประเทศแล้วก็พยายามจะบอกว่านะครับยังไงเนี่ยต้องขอให้เวลาให้เผด็จการพวกนี้เสวยอำนาจต่อทั้งที่เรารู้ว่ามันเสวยอำนาจต่อนั้นมันไม่มีทางที่ทำให้เกิดประชาธิปไตยได้นะครับเพราะจิตสำนึกพวกนี้ไม่มีประสบการณ์ไม่มีหัวใจไม่มีแล้วก็นะครับทิศทางที่เขาวางเอาไว้นั้นมันเป็นเรื่องของการยึดอำนาจครอบครองผลประโยชน์นะครับครอบงำประเทศไทยครอบงำประชาชนให้สยบยอมต่อไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยการลุกขึ้นสู้นะครับพี่น้องจะต้องใช้ความฉลาดนะครับเผด็จการพวกนี้นะครับมันมีกลไกทุกอย่างและจิตใจโหดเหี้ยมมากๆเราเห็นมาตลอดกี่ครั้งแล้วที่คนพวกนี้
นะครับได้เข็นฆ่าพี่น้องประชาชนแล้วเขาไม่เลิกหรอกครับวันนี้ศาลอาญาระหว่างประเทศเราก็ยังไม่ได้ลงสัตยาบันการคุ้มครองนั้นยังไม่เกิดขึ้นแต่ผมได้เคยสัญญาพี่น้องแล้วว่า ICC นั้นเราเดินหน้าแน่ๆอำนาจเป็นของประชาชนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราจัดการแล้วถ้ามีช่องทางฟ้องร้องคนกลุ่มนี้ได้นะครับสามารถจะบอยล็อบบี้เข้าไปได้เมื่อไหร่ต้องจัดการครับการฆ่าฟันประชาชนนั้นจะปล่อยให้ผ่านไปโดยที่ไม่มีการเกิดจิตสำนึกนะครับหรือเกิดความหวาดกลัวหรืออย่างน้อยที่สุดฮีริโอตัปปะเนี่ยนะครับยอมไม่ได้นะครับเราจำเป็นจะต้องทำลายกลไกทุกอย่างของคนกลุ่มนี้แล้วเราก็รู้นะครับวันนี้อำนาจเขานั้นยังคุ้มครองกันอยู่ถ้าปราบใดที่ผลประโยชน์นั้นไปอยู่ในกลุ่มของคนพวกเขาจะต้องปกป้องคุ้มครองไม่ให้คนของเขานั้นนะครับที่ทำความเสียหายกับประเทศชาตินั้นรับโทษรับผิดนะให้ปล่อยให้คดีความหมดอายุได้เขาก็จะปล่อยให้ไปนะครับเพราะพวกนั้นทำงานรับใช้ไอ้พวกกลไกเผด็จการหรือจะเรียกว่าเป็นพวกทุนผูกขาดศักดินาเหนือรัฐไอ้พวกทุนสามานไอ้ทุนกินรวบนะครับหรือเผด็จการทุนนิยมหรือนะครับสมมูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือเครือข่ายพระราชาคนกลุ่มนี้นะครับเราอย่าได้หวังเลยว่ามันจะนะครับสยบยอมกับขบวนประชาชนอย่างง่ายๆนะครับกลไกต่างๆที่มันจะสร้างขึ้นมานั้นเรายอมให้นำมันเกิดขึ้นแล้วก็รับให้มันเป็นมาตรฐานของประเทศชาติไม่ได้เด็ดขาดนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนับวันนะครับทุกวันนี้เราก็เสียเงินเดือนให้คนพวกนี้จำนวนมหาศาลนะครับพี่น้องดูนะครับหัวหน้าคสช.มันรับไปแล้วนะครับมันเพิ่มให้ตัวเอง50,000นะครับเงินเพิ่มนะครับ125,595,590ตอนเข้ามาตอนแรกบอกว่าจะไม่รับเงินเดือนนะดูสินะวันนี้ประธานสปช.นะครับนี่125,590นะครับประธานสปช.นี่119,000นะครับก็เกือบ12,000อ่ะนะครับรองประธานสนช.รองประธานสปช.ตำแหน่งอื่นในคสช.นะครับเล่นกันเนี่ยมันโอ้นะมันทำกันได้แล้วพี่น้องก็ยอมนะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้ายอมเนี่ยมันจะเสียหายมากกว่านี้นะครับเขาก็จะพยายามนะสร้างให้พวกเราที่จะลุกขึ้นสู้เนี่ยนะต้องระวังนะตอนสองเนี่ยผมย้ำเลยเขาจะทำลายพวกเราด้วยการสร้างความชอบธรรมในการเข่นฆ่าพวกเราเหมือนเดิมการจะปรากฏตัวจะเอาชนะใจคนในชาติและก็ต่างชาติได้นั้นเราต้องนะครับฉลาดนะครับในการที่จะต่อสู้แล้วต้องพร้อมที่สุดนะวันนี้อย่าแตกความสามัคคีกันนะครับ อย่าไปอยู่ใต้กรอบนะอำนาจเขาแต่ถ้าจะหลุดพ้นจากตรงนี้ก็ต้องล้มอำนาจเขานะครับด้วยความชอบธรรมด้วยวิถีของการปฏิวัติประชาชนอย่างแท้จริงนะครับเพื่อที่จะกำจัดการครอบงำประเทศการยึดทรัพยากรการฉกฉวยเอาความมั่งคั่งไปอยู่กับคนรวยไม่กี่ตระกูลแล้วก็ยัดเยียดความยากจนให้ประชาชนทั่วประเทศนะครับ นะครับบทเรียนเก่าๆนะครับอย่าลืมนะครับเรารู้แล้วว่ามันเสียหายมากมายเหลือเกินพี่น้องตั้งแต่ยึดสนามบินนะครับยึดทำเนียบนะครับเอาความลับของประเทศชาติไม่รู้ไปอยู่ที่ในมือใครบ้างนะครับแล้วก็ทำกันมาตลอดปรส.ต่างๆวันนี้เนี่ยนะครับเราจำเป็นจะต้องระมัดระวังในการจะเดินหน้าต่อนะครับแต่ว่าเป้าหมายต้องชัดเจนความฝันต้องใหญ่นะครับแล้วต้องคิดการโดยที่ไม่ย่อท้อแล้วก็ไม่นะครับสยบยอมไปอยู่ใต้ระบบใต้วงจรอุบาทอีกนะครับแต่จะทำอย่างไรให้สำเร็จนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเตือนสติวันนี้ตอนที่สองเนี่ยก็คือว่าพี่น้องจะต้องรู้จักนะครับรู้จักเอาบทเรียนในอดีตนั้นนะครับมาเป็นข้อเตือนสติเตือนใจนะครับก็วันนี้นะครับตอนที่สองก็จบลงด้วยประการฉะนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องก็ช่วยกันครับนำเสนอนำไปคิดไปคุยกันต่อนะครับว่ากระบวนเราจะเดินหน้าอย่างไรนะครับแต่ต้องสามัคคีกันนะครับพี่น้องการจะต่อสู้ครั้งหน้าเนี่ยเราบุ่มบามอย่างคราวที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะครับแบบย่อมย่อมแย้มแล้วก็ทำให้เขานั้นอ้างเป็นความชอบธรรมมาฆ่าพวกเราอีกไม่ได้นะครับการจะยึดประเทศด้วยความชอบธรรมฐานะที่เราเป็นเจ้าของประเทศต้องทำได้ด้วยวิธีการที่ชาญฉลาดแล้วก็ขบวนปฏิวัติบอกพี่น้องได้เลยว่าเราไม่หยุดนะครับต่างชาติจะต้องเห็นดีเห็นงามกับพี่น้องประชาชนแล้วพี่น้องประชาชนจะต้องสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองเตรียมพร้อมสำหรับการลุกฮือขึ้นทั่วประเทศเพื่อจะบอกว่าเราเข้าใจแล้วประชาธิปไตยคืออะไรและสิ่งที่เผด็จการราชาธิปไตย
กำลังยัดเยียดให้กับพี่น้องประชาชนนั้นไม่ใช่สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการเราต้องการสร้างชาติบนพื้นฐานของการเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์นะครับที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและก็อยู่กันในบรรยากาศที่เป็นพราดรภาพภายใต้นะหลักนิติรัฐนิติธรรมภายใต้หลักการประชาธิปไตยและการอยู่ร่วมกับสังคมโลกอย่างสันติสุขนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับพิจารณาแล้วก็เอาไปชวนคิดชวนคุยกันต่อแล้วโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่นะครับ ตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผู้